รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกระดาษทิชชู่อุดอยู่ที่ช่องคลอดส่วนภายในห้องเนี้ยพบแผงยาเนี่ยเกลื่อนกลาดอยู่เต็มห้องเลยด้ามเพื่อชายชาวจีนบอกว่าสาวทำอะไรกันคะแต่ชอบแผงคืนด้วยนะอะไรกันนี่ไม่ต้องไลฟ์เลยพึ่งดูอะไรงานทำหน้าดิไม่มีใครชมมารอแล้วอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะมาจ้ากับพวกเราทั้ง5กับรายการสมาคมเจ้าทำหน้าหวาดเสียวกันเหมือนในชีวิตนี้ของพวกหนูมีแต่เรื่องเสียวๆก็ข่าวมันหน้าหวาดเสียวว่ะเขาบอกว่านักศึกษาหญิงคนนี้สั่งซื้อยาแบบเป็นยาแบบว่าพวกอัพไซน์หน้าอกแล้วก็พวกยาแบบขับผิวให้ขาวสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่าไปกินโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหมอไงอัพอึมอยากนมชมพูอยากนมใหญ่อะไรเงี้ยอยากผิวขาวอยากผอมอะไรเงี้ยแล้วปวดตัวเองเป็นหลอดเลือดตีบแล้วก็เลยช็อกหมดสติตายซะก่อนแต่ว่าอีกรายนึงนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะซื้อยาลดความอ้วนจากคลินิกมากินนะคะปรากฏว่าช็อกจนเสียชีวิตเลยค่ะห้องพักเลยค่ะจริงๆข่าวแบบนี้นี่มีมาเรื่อยนะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวทำศัลยกรรมหน้า V shape แล้วก็เสียชีวิตเขาแพ้ยาสลบ อะไรแบบนี้นะคะอีกรายนึงก็จะเป็นเด็กม5ดูดไขมันเดี๋ยวม5นี่ดูดไขมันแล้วใช่แล้วก็เสียชีวิตเลยนี่คือที่ชำนาญต้องดูหมอยังไงมีคำแนะนำดีต้องเลือกหมอแบบไหนคือจริงๆเรื่องความสวยความงามเนี่ยต้องเลือกหมอที่ดีสถาบันที่ไว้ใจได้เมื่อก่อนอาจจะใช้คำว่าแค่เลือกหมอที่ดีเนี่ยมันโอเคแล้วนะพี่หนุ่มแต่เชื่อไหมว่าสมัยนี้เนี่ยบางครั้งแพทย์เองเนี่ยทำตรงเนี้ยแล้วเป็นธุรกิจเกินไปไม่ได้ดูว่าจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคนที่คนไข้อยากได้ตังค์อย่างเดียวแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าคนไข้จะเป็นยังไงบางคนเห็นแก่ของถูกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสวยเนี่ยมันห้ามกันยากค่ะอย่างคนในวงการหลายคนนะก็แบบว่าไปทำสวยกันมาเยอะอย่างเรื่องดูดไขมันกับในวงการก็มีไปทำกันเยอะซึ่งนี่แขกรับเชิญคนนี้เธอยอมรับนะคะว่าทำมาหลายครั้งแล้วค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมทั้งร่างกายเนี่ยหล่อนทำมาหมดแล้วจนหลายคนเข้ามาว่านางเสพติดไสยกรรมนั่นคือใครคะให้ยาวเลยไม่ได้เลยค่ะก็มีแขกวงการวิทยุค่ะดีเจปุ๊กโกใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวยธรรมชาติทำไมสวยบอกทุกคนสิน้องแค่ดื่มน้ำให้ครบ8แก้วแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไอ้ดื่มน้ำเนี่ยคือน้ำยาจากหมอใช่ไหมน้ำยาทุกสิ่งอย่างที่นางดูดีขนาดนี้หมอเป็นคนจัดให้นางหมอจัดให้ไม่ทำเองค่ะงั้นถามบุ๊กโกก่อนเลยดีกว่าเห็นข่าวตอนนี้คนเสียชีวิตมากมายเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมเนี่ยบุ๊กโกมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้จริงๆบุ๊กโกก็กลัวแล้วก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงน้องๆหลายๆคนที่บอกว่าหลายคนเนี่ยชอบมองว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นแฟชั่นเห็นดาราคนนู้นสวยอยากหน้าเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้แต่ลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูว่าหมอคนนั้นเนี่ยทำศัลยกรรมส่วนไหนเป็นแพทย์ศัลยกรรมที่เฉพาะทางตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็คลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยไว้ใจได้แค่ไหนด้วยถูกต้องทำการบ้านให้ดีก่อนที่จะมาทำใหญ่เห็นแก่ว่าโอ๊ยทำจมูกแถมตาทำตาแถมตาอยากจะแถมตาด้วยก็ได้ค่ะอย่างเธอนี่มีแบบว่าคนที่อยากจะหน้าเหมือนไหมคะจริงๆแล้วบุ๊กกว่าคือหาว่าอยากไหมอยากแต่ว่าอัดเรื่องไม่ได้จริงขอเดาเลยคุณอัมชลาคืออยากสวยมากแต่คือเราก็ต้องดูเบ้าหน้าด้วยเรื่องตรงแล้วก็มองความเป็นจริงด้วยเราก็มีพี่เขาเป็นไอดอลได้แต่ความสวยความงามทุกอย่างมันต้องขึ้นกับพื้นฐานหน้าเขาด้วยว่าทำไม่ได้ว่าตัวใหญ่มากอยากได้งั้นก็ต้องดูเบ้าหน้าตัวเองด้วยแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าบุโกะเนี่ยเป็นบุคคลที่เสพติดศัลยกรรมฉันอยากถามเธอเลยว่าใช่สำหรับตัวบุโกะเองบุโกะตอบโจทย์ตัวเองว่าบุโกะแก้จุดบกพร่องบนใบหน้าการที่บางคนบอกอ้าวแล้วมาทำจมูกตั้ง 4-5 ครั้งถ้ามันดีแล้วใครอยากไปทำเพิ่มล่ะใช่เสียตังค์ด้วยเจ็บตัวด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมาด่าด่าด่าเราไม่ใช่หินไม่ใช่ปูเราก็ด่ากลับได้มีส่วนไหนของบุโกะที่ไม่มีเว้นไหมไม่ได้ทำเดี๋ยวรักยิ้มไม่ได้ทำเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องจริงของจริงไหนยิ้มจริงเขาเหนื่อยเขาเองไหนที่ยังไม่ได้ทำหน้าอกยังไม่ได้หน้าอกหน้าอกคิดว่าคงไม่ทำแล้วเดี๋ยวตรงนี้ล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงข้างล่างไม่ผ่านแล้วไม่ทำเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกว่าไม่ทำดีกว่าลูกกล่องยังอยู่ครบนะใบหน้าใบหน้าหนูทำอะไรที่ไม่ได้ทำบ้างในหน้าก็ทำเกือบหมดแล้วค่ะทำหมดตาขาวแล้วกันที่ยังไม่ทำครั้งแรกที่ทำเนี่ยคือส่วนไหนจมูกจำได้ไหมตอนที่ทำเนี่ย
เราทำราคาถูกมากเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เลยยังไม่ค่อยมีเงินเป็นแบบหลักพันอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมีว่าสมัยก่อนเราแบบตื่นเต้นมากกับการทำจมูกหลักพันสมัยก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเหรอแต่พอไปทำปุ๊บมันก็ต้องแก้ใหม่มันก็ไม่ได้สวยเลยเพราะมันเป็นการผ่าปูแล้วใส่แท่งๆไปเลยแก้กี่ครั้งจมูกแก้กี่จมูกนี่ประมาณ4ครั้งล่าสุดถึงจะได้สวยขนาดนี้นะใช่กลางปีที่ผ่านมาคือบุโกะอ่ะทำจมูกที่ไปทำที่เกาหลีใช้กระดูกหลังหูทำจมูกแล้วบุโกะเป็นคนที่ปีกจมูกใหญ่มากแล้วตรงเนี้ยบุโกะอ่ะทำยังไงก็ไม่ได้มันก็คือแก้มาหลายครั้งแล้วเขาก็เลยทำเทคนิคแบบว่าการวางเพจแบบเป็นเหมือนหลังคาให้จมูกตรงนี้แล้วก็เอาซิลิโคนด้วยครึ่งนึงมาใส่กับกระดูกหลังหูแต่เราเคยแก้จมูกมาแล้วหลายครั้งเนื้อในจมูกเรามันก็จะมีทั้งผังผืดแล้วก็จะบางด้วยเพราะฉะนั้นหมอก็จะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดแก้มาจริงๆอยากจะให้พักจมูกก่อนแต่เราพักไม่ได้เราไปแล้วเราต้องทำเลยจริงๆหมอจะไม่ทำจมูกให้ด้วยจะทำตรงอื่นให้ก่อนจะทำอะไรจมูกเนี่ยแก้หลายๆทีต้องพักเป็นปีนะกว่าจะได้แต่มันต้องพักนานเหรอสมมติทำมาครั้งนึงต้องพักกี่เดือนของดิฉันรอบสุดท้ายเนี่ยพักปีนึงกว่าจะทำหมอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นแผลเป็นเพราะเราต้องเจาะเลือดเอาเลือดออกเพราะว่าจมูกเนี่ยมันบางมากมันต้องนอนเยอะเราก็บอกว่าโอเคทำมาเลยตอนนี้กำลังรักษาแผลเป็นนั่นอยู่แผลเป็นนิดเดียวจริงๆค่ะนี่ตัดได้นี่มันจับได้ไหมได้เลยเหรอทำได้ไม่เอาพอแล้วหลายๆคนทำศัลยกรรมมาแล้วก็ไม่ยอมรับว่าทำแล้วก็ชอบอ้างว่าผอมลงจมูกโด่งขึ้นคางยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปดัดฟันมาอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมถึงกล้ายอมรับทั้งหมดว่าทำมาจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลอย่างที่บอกเขาทำมาไม่บอกก็ไม่ผิดแต่แค่คนอยากรู้ว่าเขาทำจริงหรือเปล่าแค่คำตอบจากเขาแต่สำหรับบุโกเองที่ออกมายอมรับก็คือว่าสมัยก่อนหน้าเราเป็นยังไงอ่ะเราโกหกไม่ได้จริงๆถ้าเราโกหกอย่างน้อยเพื่อนเราก็ต้องรู้ครูเราก็ต้องรู้คนที่ใกล้ชิดเราก็จะรู้ถ้าบุโกบอกว่าอ๋อกินยาละความอ้วนแต่ร่างยังแตกอย่างนี้อยู่คนก็คงไม่เชื่อถ้าเกิดทำแล้วมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นทำให้เราดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกเราก็ดีใจนะคะน้องทั้งตัวได้ทำมาหมดแล้วแต่ยังไม่พอเขาบอกว่าย่องไปทำมาอีกอย่างแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกนะคะให้คุณผู้ชมทายก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยกันว่าเราไปทำอะไรมา